ระอุ๋ยคู่สารเจ้าบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์รองจั่วสายน้ำแหล่งชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงลือเรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดินยาเสพติดร่วมต่อต้านการทำงานเป็นสามัคคีน้ำใจพัฒนาประชาเป็นสุขบ้านแม่จั่วใต้หมู่ที่5ตำบลแม่สุขอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาอยู่ห่างจากอำเภอแม่ใจระยะทาง15กิโลเมตรและอยู่ห่างจากจังหวัดพะเยา30กิโลเมตรเป็นหมู่บ้านเขตชนบทบนพื้นที่ราบก่อตั้งเมื่อปี2418โดยการนำของพ่อเฒ่าแสนขัดเพราะหมู่บ้านอยู่ทางใต้ของลำน้ำจั่วจึงได้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านแม่จั่วตายมีพื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้านจำนวน 1,207 ไร่แยกเป็นพื้นที่อยู่อาศัย87ไร่พื้นที่ทำกิน 1,120 ไร่ปัจจุบันมีประชากร510คน168ครัวเรือนแยกเป็นชาย254คนเป็นหญิง256คนและนับถือศาสนาพุทธชุมชนบ้านแม่จั่วใต้ในอดีตมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันใช้ภูมิปัญญาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อยังชีพมาช้านานแต่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเมืองที่ยินยอมรับวัฒนธรรมระบบทุนนิยมกระแสบริโภคนิยมลังไหลสู่ชุมชนชนบทความแปลกใหม่ความสะดวกสบายที่เข้ามาในชุมชนทำให้คนในชุมชนเกิดความอยากได้อยากมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมเปลี่ยนไปชุมชนเริ่มรับเอาวัฒนธรรมระบบทุนนิยมบริโภคนิยมเข้ามาแทนที่วิถีชีวิตดั้งเดิมจากที่เคยทำเกษตรเพื่อยังชีพกลับกลายเป็นการเกษตรเพื่อการพาณิชย์มีการกู้ยืมเงินมาลงทุนมากขึ้นโดยขาดความระวังเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเกิดปัญหาหนี้สินและปัญหาอื่นตามมาอีกมากมายจากปัญหาที่ชุมชนสามารถรับรู้และสัมผัสทำให้ชุมชนเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปจากวิถีพอเพียงรักษาสืบทอดภูมิปัญญากลายเป็นทอดทิ้งรากเหง้าของดีดั้งเดิมหนี้สินพ่อคูณความสุขน้อยลงคณะกรรมการหมู่บ้านนำโดยผู้ใหญ่บ้านจึงได้พยายามที่จะแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการรวมกลุ่มชาวบ้านปรึกษาหารือค้นหาและรวบรวมข้อมูลทุนชุมชนที่มีอยู่ในหมู่บ้าน5ประเภทคือทุนมนุษย์ทุนสังคมทุนกายภาพทุนธรรมชาติและทุนการเงินแล้วได้บันทึกเป็นคลังข้อมูลไว้ในหมู่บ้านนอกจากนี้ยังได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินได้แนวทางแก้ไขปัญหาโดยให้ชาวบ้านรวมกลุ่มนำข้าวมาออมเรียกว่ากลุ่มออมข้าวเพื่อให้คนจนยืมข้าวไปกินคนรวยแบ่งปันโดยเอาข้าวมาออมให้คนจนไปกินเกิดความเอื้ออาทรกันในชุมชนทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุนจึงได้มีการประกอบอาชีพเสริมเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวเช่นเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ปลูกผักสวนครัวทำสวนลิ้นจี่จากการทำในครอบครัวพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเช่นกลุ่มน้ำดื่มกลุ่มจักสารเข่งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นต้นผ
ผลจากการพัฒนาหมู่บ้านมาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการมีผู้นำชุมชนที่มีความเสียสละทุ่มเทให้กับการทำงานการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีต้นทุนมาจากการเป็นเครือญาติชุมชนแห่งการเกื้อกูลมีความรักสามัคคีช่วยเหลือเอื้ออาทรมาโดยตลอดรวมทั้งการเป็นหมู่บ้านยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเนื่องด้วยความเข้มแข็งของชุมชนจึงได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการเอกชนสถาบันการศึกษาและจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคคลที่มาศึกษาดูงานประกอบกับหมู่บ้านมีเครื่องมือในการพัฒนาหมู่บ้านคือแผนชุมชนที่มีคุณภาพจึงทำให้หมู่บ้านแม่จั่วใต้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนและเผื่อแผ่ไปยังชุมชนภายนอกโดยมีกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านประกอบด้วยด้านมาตรฐานงานชุมชนบ้านแม่จั่วใต้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานงานชุมชนประเภทชุมชนและประเภทผู้นำปี2553ด้านเศรษฐกิจชุมชนอาชีพหลักคือทำนาทำสวนลิ้นจี่สำหรับเลี้ยงดูครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย 68,429 บาทต่อคนต่อปีมีการจัดตั้งกลุ่มในชุมชนจำนวน18กลุ่มครัวเรือนมีกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการประกอบอาชีพเสริมเช่นการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จำนวน168ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ100กลุ่มจักสารแข่งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มน้ำดื่มโรงสีข้าวชุมชนเป็นต้นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนมีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนในชุมชนมีความประหยัดใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพการปลูกป่าทดแทนงดเผาตอซังสร้างฝายชะลอน้ำการจัดการขยะในชุมชนตามโครงการขยะแลกไข่ซึ่งดำเนินกิจกรรมเดือนละ1ครั้งอย่างต่อเนื่องโครงการขยะแลกไข่นี่ครั้งแรกก็มาคุยกันกับคณะกรรมการว่าโครงการตัวเนี้ยเขาจะมีงบประมาณที่จะขอจากไหนมาเลยมีเงินของส่วนบ้านเล็กๆน้อยๆนะครับก็ได้หารือกันว่ามาซื้อใครเอามาเงินจะบ้านเนี่ยแยกขยะที่ขายได้เอามาแลกเอาใครไปกินเขาก็ได้ทำกันมานี่ตั้งแต่เนี่ยกุมภา53แล้วครับตอนนี้ก็ได้เลยมาปีกว่าแล้วครับก็มาทำเป็นกิจกรรมของบ้านประจำทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งเสาร์อาทิตย์ของปลายเดือนนะครับด้านสุขภาพอนามัยคนในชุมชนมีการดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันโดยมีการนำด้านสุขภาพคืออสม.เช่นการรำวงย้อนยุคการวัดความดันการสำรวจลูกน้ำยุงลายและเยี่ยมผู้สูงอายุด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีชาวบ้านแม่จั่วใต้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวัดแม่จั่วปัญเจิงเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจวิถีชีวิตแบบแบ่งปันเอื้ออาทรสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเช่นประเพณีตาลตอดประเพณีวันสงกรานต์การลงแขกปลูกข้าวการทำนาวัดการฟังธรรมถือศีลทุกวันพระกิจกรรมจูงลูกหลานเข้าวัด
ด้านการพัฒนาคนในชุมชนบ้านแม่จัวใต้มีการจัดการความรู้ชุมชนและการพัฒนาผู้นำมีการประชุมสมาชิกเป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่องตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนด้วยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างจังหวัดตามที่หน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลจปท.เป็นประจำทุกปีและข้อมูลกชช. 2ค.ทุก2ปีแล้วนำข้อมูลมาทบทวนการจัดทำแผนชุมชนการวางรากฐานในระบอบประชาธิปไตยเช่นการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีการจัดชุดอปพร.ตำรวจบ้านเดินเวรยามป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเดือนละ4ครั้งครั้งละ10คนช่วงเวลา20นาฬิกาถึง24นาฬิกาและมีการออกกฎระเบียบของหมู่บ้านเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนมีการป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นการทำแนวป้องกันไฟป่าการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดทำแผนเตรียมพร้อมกับการรับมือภัยธรรมชาติการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายด้านปลอดอบายมุขผลจากการประชาคมรีเอ็กซ์เรย์ยาเสพติดบ้านแม่จัวใต้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 100% ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ25ตาสับปะรดปี2555และเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2550มียอดเงินกองทุนจำนวน 42,254 บาทด้านการลดละเลิกอบายมุขหมู่บ้านแม่จัวใต้มีมติที่ประชุมเป็นกฎระเบียบของหมู่บ้านไม่มีเหล้าในงานศพหรืองานบุญใช้สมุนไพรพื้นบ้านจัดเลี้ยงและได้จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแม่จัวใต้เป็นสถานที่รวบรวมภูมิปัญญาในหมู่บ้านมีการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้านและของกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มจักสานเข่งกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้โครงการขยะแลกไข่การให้บริการข้อมูลซึ่งมีเยาวชนนักศึกษาหน่วยงานต่างๆขอข้อมูลประกอบการศึกษาและใช้ในการวางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมเขียวขจีการจัดกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นสร้างฝายทำนบกั้นน้ำการจัดการขยะในชุมชนโครงการขยะแลกไข่มีอ่างร่องจั่วเป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้านบ้านแม่จั่วใต้มีพื้นที่ป่าชุมชนจำนวน80ไร่โดยชาวบ้านได้รับประโยชน์และใช้สอยอย่างคุ้มค่าเช่นการหาของป่าเพื่อการยังชีพและเพิ่มรายได้นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้คนในชุมชนตลอดจนเยาวชนเกิดความหวงแหนโดยร่วมกันดูแลรักษาเฝ้าระวังรอบพื้นที่ป่าชุมชนมีการออกกฎระเบียบป่าชุมชนและจัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทนการบวชป่าทุกปีอย่างต่อเนื่องเพื่อชุมชนร่วมกันป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนครับก็ป่าชุมชนนี่ก็ได้มีคณะกรรมการรักษาป่าอยู่นะครับก็มีกฎระเบียบนะครับ
ถ้าผู้ใดมาบุกรุกป่าก็จะต้องทำกับตามกฎระเบียบของหมู่บ้านนะครับของคณะกรรมการได้จัดไว้นะครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมนะครับด้านบวชป่านะครับก็มีทั้งเจ้าวาดวัดปันเจิงนะครับแล้วก็รวมกับคณะกรรมการหมู่บ้านครับทั้งหน่วยงานอปต.นะครับแล้วก็ทั้งหน่วยงานตำอำเภอด้วยนะครับรวมบวชป่านะครับมีเยาวชนนะครับมีเด็กเยาวชนเขารวมตัวกิจกรรมการบวชป่านะครับก็ปีแรกนี่ก็บวชวันที่9สิงหาคมนะครับปี54นะครับก็ของทุนแม่นะครับก็ได้รวมกิจกรรมบวชป่าด้วยนะครับครับสำหรับในอำเภอแม่ใจเรานะครับเราก็ได้กำหนดวาระในการพัฒนานะครับไว้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการอยู่เคียงธรรมชาตินะครับซึ่งตรงนี้เราได้เน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับตามแนวพระราชดำรินะครับก็คือหมู่บ้านนำร่องนะครับที่เราจะดำเนินการในปี2555นั้นเราเน้นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ป่าชุมชนที่พี่น้องประชาชนได้สงวนอนุรักษ์ไว้นะครับซึ่งก็จะทำเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เรามีโครงการกำหนด1หมู่บ้าน1พื้นที่อนุรักษ์ก็คือหมายถึงว่าตอนนี้ให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยได้สำรวจนะครับในพื้นที่ตัวเองว่ามีพื้นที่ใดที่ควรจะทำการอนุรักษ์เพื่อเป็นป่าก็ดีหรือเป็นพื้นที่สาธารณะของพี่น้องประชาชนก็ดีนะครับโดยที่บ้านแม่จั่วใต้นี่นะครับทางผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านก็ได้ร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ตรงนี้ไว้ถึง87ไร่นะครับสภาพโดยทั่วไปก็คงเป็นป่าที่ประกอบไปด้วยไม้เบญจพรรณนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็คือในช่วงที่มีเห็ดนะครับหรือว่าของป่าเนี่ยพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะมาเก็บหาสิ่งเหล่านี้เพื่อไปช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วยความตระหนักถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านตระหนักถึงสังคมที่เปลี่ยนไปหันกลับมาใช้วิถีชีวิตวัฒนธรรมจารีตประเพณีดั้งเดิมในอดีตมาเกี่ยวก้อยร้อยรัดความรักความสามัคคีของชุมชนภายใต้การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสืบทอดสู่เยาวชนเพื่อสร้างผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ผ่านการเรียนรู้จากกระบวนการเวทีประชาคมสู่แผนชุมชนจึงทำให้ชุมชนแม่จั่วใต้มีความเข้มแข็งมีกลุ่มกิจกรรมต่างๆที่ช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในและภายนอกชุมชนจนทำให้วันนี้บ้านแม่จั่วใต้เป็นหมู่บ้านแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแหล่งเรียนรู้ชุมชนรู้รักสามัคคีที่สามารถเป็นแบบอย่างให้ชุมชนและครัวเรือนต่างๆได้นำไปปฏิบัติซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สร้างความภาคภูมิใจอย่างยิ่งแก่ชุมชนบ้านแม่จั่วใต้ที่ขอเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่น้อมนำคำสอนขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติและเป็นตัวอย่างในการขยายผลให้เกิดการปฏิบัติในชุมชนอื่นๆเพื่อร่วมกันสร้างรอยยิ้มและความสุขให้พ่อของคนไทยทุกคนตลอดไปพอเพียงหลีกเลี่ยงยาเสพติดพิชิตความยากจนเ